สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันพุธที่29พฤษภาคม2567จะมีการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่2และในคลิปนี้เป็นโปรแกรมการแข่งขันของวันพุธที่29และวันพฤหัสบดีที่30ซึ่งมีการแข่งขันรวมทั้งหมด5คู่ด้วยกันซึ่ง3คู่แรกเป็นโปรแกรมการแข่งขันในวันพุธที่29คู่แรกจะลงทำการแข่งขันในเวลา 15.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างอิตาลีจะพบกับฝรั่งเศสคู่ที่2จะลงทำการแข่งขันในเวลา 18.30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเนเธอร์แลนด์จะพบกับจีนคู่ที่3จะลงทำการแข่งขันในเวลา 23.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเกาหลีใต้จะพบกับบัลการีต่อมาเป็นการแข่งขันกันในวันพฤหัสบดีที่30มีลงทำการแข่งขัน2คู่ในการนะครับในคลิปนี้คู่แรกจะลงทำการแข่งขันในเวลา 14:30 ตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเยอรมันจะพบกับตุรกีต่อมาเป็นการแข่งขันในคู่ที่2จะลงทำการแข่งขันในเวลา 11:30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างโดมินิกันจะพบกับอิตาลีสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับThank you.